นะครับนักศึกษานะฮะชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนนะครับวิธีการฝึกการบัดกีนะครับนะทำไมต้องฝึกการบัดกีเพราะว่านะครับนักศึกษาส่วนมากนะครับ 80% นะครับบัดกีไม่เป็นนะนี่นะครับครูก็จะให้นักศึกษาฝึกงานนะครับนะเป็นผู้หญิงนะครับนะผู้หญิงนะฮะนะเก่งมากเลยคนนี้นะก็นะมาฝึกการบัดกีนี้เป็นนะไอ้ที่เคยสอนมานะครับไอ้ที่สอนรุ่นที่ผ่านๆมานะครับเนี่ยก็คือให้เด็กเขาใช้สายแลนอย่างเงี้ยนะใช้สายแลนสายแลนสายแลนคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็คือนะให้แล้วก็มาปลอกสายนะครับปลอกสายดูหน่อยดิปลอกสายปลอกสายให้เห็นทองแดงนะครับนะเห็นทองแดงแล้วก็นะตอนปลอกนี่นะครับนะก็คือถ้าเราปลอกสายแล้วนะครับนะสายปลอกสายแล้วเราจะต้องอะไรฮะบัดกีเลยนะครับนะถ้าบัดกีทิ้งไว้ข้างคืนเนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับมันจะมีค่าออกสายอยู่นะครับปลอกสายเนี่ยทองแดงพวกนี้ฮะจะเล็กจะใหญ่เงี้ยนะครับแล้วก็นะครับเอามานะฮะเราก็ออกนะเรามาทำเป็นตารางเงี้ยนะห่างละ1เซนนะครับ1เซน1เซนนะฮะเราจะเอาเราเอาเป็น4ช่องนะครับตัวนี้4ช่องนี้มันก็ใหญ่หน่อยนึงนะครับนะเราทำแบบก่อนนะครับให้นักศึกษาทำแบบก่อนเขียนแบบก่อนมาแล้วก็อะไรครับเอาละฮะเอาสายแลนนะครับนะให้ฝึกเขานะฮะฝึกบัดกีเขานะครับนะก็คือทำมันเป็นตารางเหมือนเรียกว่าทำเป็นเหมือนกรงนกนะครับเหมือนลูกบิดอ่ะนะลูกเหล็กเนาะจะรู้เหมือนลูกเหล็กนะตอนนี้แล้วก็ฝึกเป็นการฝึกการบัดกีชนิดนึงนะครับนะแล้วก็ทำทีละด้านก็อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้มันก็อย่างนี้เนี่ยนี่ก็คือเด็กเขาทำอยู่นะครับตอนนี้ก็คือแล้วฮะทำเป็นแบบนี้นะฮะทำเป็นตารางเนี่ยแล้วก็พัดเทปเนี่ยปิดหัวปิดท้ายเนี่ยนะตัดสายแลนให้มันยาวมาหน่อยนึงตัดสายแลนให้มันยาวมาหน่อยนึงแล้วก็อะไรฮะนะค่อยๆเชื่อมทีละอันนะฝึกเชื่อมกันแล้วเอาละนะแต่ละด้านนะมาประกบกันนะมาประกบไปก็จะได้แบ่งเป็นลักษณะนี้นะครับนะแล้วเราก็แล้วก็เช็คดูที่ให้คะแนนได้นะครับตรงนี้นะครับนะเช็คดูที่ว่านี่นะครับมันบัดกีฝึกการบัดกีว่าเราจะรู้เลยครับว่าเด็กคนไหนนะบัดกีเป็นไม่เป็นนะแต่เราต้องให้เขาทำเดี่ยวนะครับนะให้ทำคู่นะนี่จะเป็นการฝึกเขาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมานะครับมาขึ้นโครงนะครับตอนนี้ให้เด็กตัดสายแลนมาแล้วอันนี้เลยเธอก็ทำเลยนะครับตอนนี้เราก็มาฮะวางนะครับวางทำแบบก่อนนะครับทำแบบก่อนเอาไปสอนได้นะครับตอนนี้นะครับเอาพัดเทปนะครับพัดเทปติดนะครับพัดเทปติดติดด้านนะตัวนี้เราก็ให้มันยาวมาหน่อยนึงนะครับติดด้านติดด้านนะติดทั้ง4ด้านทำเป็นโครงก่อนนะครับมันมีอย่างนี้นะครับทำเป็นโครงก่อนแล้วทำทีละด้านแล้วมาประกบกันนะครับมาต่อกันอันนี้มันหลายปีแล้วนะครับแต่มันจะเก่าหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ทำใหม่เลยนะครับอันนี้นะติดปุ๊บติดทำเป็นโครงก่อนนะครับขึ้นโครงก่อนนะฮะนะครับขึ้นโครงแล้วก็นะฮะบัดกีวิธีการบัดกีนะครับครูได้สอนไปแล้วนะครับวิธีการบัดกีไปดูในคลิปเก่าๆนะครับนี่เราขึ้นโครงแล้วนะครับขึ้นโครงนี่ก็ฝึกนักศึกษานะให้เขาทำเองนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มาทำขึ้นโครงเสร็จปุ๊บเราก็มาปอกสายปอกสายแลนนะครับตอนนี้ได้โครงแล้วนะครับอันนี้ได้โครงตัวนี้แหละได้โครงแล้วก็จัดแล้วฮะจัดให้หน่อยนะครับแล้วก็ให้เด็กบัดกีนะฮะบัดกีขึ้นโครงนี้ก่อนแล้วก็ทาบทีละด้านตอนนี้เธอนั่นเลยนะครับแล้วบัดกีนะครับหัวแรงนะครับหัวแรงมันจะต้องนะฮะจะต้องเดี๋ยวปลายหัวแรงนะครับหัวแรงนี่นะฮะปลายหัวแรงนี่จะต้องมีตะกั่วอยู่นะถ้าไม่มีตะกั่วเป็นสนิมเนี่ยบัดกีไม่ติดหรอกนะปุ๊บนะครับช้าๆเดี๋ยวนี้ปุ๊บบัดกีปุ๊บขึ้นโค้งก่อนนะฮะขึ้นโค้งปุ๊บไปเลยไปเรื่อยๆนะครับขึ้นโค้งปุ๊บเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวนี่เป็นการฝึกที่ดีเลยนะครับตอนนี้ได้4ด้านติดแล้วใช่ไหมครับต่อมาแล้วก็มาขึ้นโค้งต่อมาอีกนะครับขึ้นโค้งต่อมาอีกแล้วก็ละขึ้นโค้งต่อมาอีกนะครับตอนนี้การจะเริ่มเป็นโค้งเอาโค้งล่างแล้วนะครับตอนนี้เด็กมันจะนะทำให้มันเขาทำคนเดียวนะครับฝึกเขาทำคนเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นโค้งพอขึ้นโค้งได้เสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยๆนั่นอีกทีนึงนะครับปุ๊บได้โค้งละไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆ
เป็นการฝึกบัดจีนะครับบัดจีกงนกเรียกว่ากงนกแทมนะฮะเดี๋ยวก็จะมาดูนะฮะให้เด็กเขาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะใครจะไปจีสวยกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือสายแลนเนี่ยนะฮะเวลาปลอกแล้วนะครับนะปลอกแล้วก็ต้องรีบบัดจีเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะเป็นออกไซด์นะครับมันจะบัดจีไม่ติดนี่ก็ทำคนเดียวนะครับตอนนี้นะฮะฝึกเขานะครับตอนนี้มันจะไม่คล่องหน่อยนะครับนะจะไม่เป็นไรอาจจะจุดฟักหน่อยปลายหัวแรกนะจุดฟักหน่อยนะนะครับอย่างนี้นะฮะฝึกนะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็มาขึ้นโครงฮะเป็นด้านๆนะเป็นด้านอย่างนี้นะครับนะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาแล้วฮะก็บัดจีนะครับตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่6ด้านนะครับ6ด้านปุ๊บสัมผัสบ่อยๆปุ๊บมันจะเป็นเกิดความมั่นใจเลยนะครับตัดสั้นมากไปก็ไม่ดีนะครับเวลาบัดจีก็จะบัดจียากนะครับมันจะดิ้นนะฮะปุ๊บขึ้นโค้งนี่นะครับเดี๋ยวก็จะจัดเองนะครับนะแล้วก็บัดจีนี่เลยนะจำดีไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะครับยึดให้แน่นนะครับตอนนี้ให้มันตรงๆนะครับแล้วก็มาก็คือฝึกอย่างนี้ถ้าขึ้นโค้งได้แล้วเปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะง่ายแล้วนะครับฝึกไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับไปต่อไปนะฮะนี่นะฮะได้อย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้แหละว่าประกบก็จะเป็นรูปร่างหน้าตานี้แล้วก็เขียนชื่อตรงนี้แล้วก็เวลาเราก็ตรวจงานแล้วก็ตรวจดูได้ว่าความเรียบร้อยความสวยงามมือจับเองเลยอย่างนั้นแหละต้องส่วนใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็แต้มอะไรเป๊ะๆนะครับนะด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งนี่นะครับฝึกเข้าไปนะครับตัวนี้นะฮะนะเพราะเคยเรียนกับครูแล้วเคยฝึกอย่างนี้นะครับไอ้กลุ่มนี้นะครับนะเวลาไปทำงานนะฮะเวลาไปทำงานอะไรมันก็จะนะฮะมันก็จะทำได้นะครับพวกนี้คือถ้าบัตรจีไม่เป็นเนี่ยร้านนี่เขาไม่เอาในนั้นนะครับนะคือมันหัวใจคืออยู่การบัตรจีไม่ต้องบัตรจีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้นี่นะครับเราก็จัดดูที่ว่าอันไหนที่ติดไม่ติดเนี่ยอย่างนี้นะครับฝึกไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับฝึกไปอย่างนี้พอได้แล้วก็แล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกใช่ไหมครับตัดส่วนที่เกินออกเนี่ยคิดตัดส่วนที่เกินออกแล้วได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บนะได้แล้วแล้วมาทำอีกด้านต่อไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับตอนนี้อันไหนที่บัตรจีไม่ดีก็แล้วฮะแต่งให้มันดีๆนะครับแต่งเลยนะครับกูจะสูบใกล้ๆนะครับให้มันสวยงามนะครับเนี่ยเมื่อกี้มันติดบ้างไม่ติดบ้างนะแต่งให้สวยเลยนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บมันสวยนะจัดให้มันตรงๆให้สวยงามนะฮะดูสิครับเนี่ยนี่คือนะฮะเทคนิคการบัดจีนะเดี๋ยวเราจะมีการอีกแบบนึงนะครับนะบัดจีสายไฟนะครับนะตอนนี้นะครับขึ้นเป็นโครงได้ด้านนะครับเราก็ละแกะนะพาเทปออกมาแล้วก็ตัดแกะออกมาปุ๊บนะพาเทปออกมาแล้วก็มาตัดแต่งให้ดีนะครับนะตัดแต่งให้ดีนะฮะตัดเลยนะครับนะตัดตัดอันนี้แบบตัวนี้นะฮะแบบตัวนี้เราก็ละทำต่อไปเนี่ยนะใจงามนะตัดนะครับส่วนที่เกินออกนะเนี่ยนะครับตัดนะฮะระวังมือนะตัดมือตัวเองนะตัดเพลินนะตัดนะตัดมือตัวเองเลยประจำเคยมีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหัวล้อนะเคยเจอกูเคยเจอนะฮะคุยไปคุยมาตัดมือตัวเองเลยเนี่ยเด็กนะ
้องมีสตินะครับมีสมาธิหน่อยนึงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูจับตัวที่นี่นะครับเนี่ยจะได้นี่นะฮะได้ด้านนี้ละเห็นไหมครับเนี่ยได้ด้านแล้วก็ทำอีกด้านนึงนะครับเนี่ยทำอีกด้านเนี่ยเอาวางเนี่ยแล้วก็จะทำอีกด้านนึงแล้วมาประกบกันใช่ไหมครับมาประกบกันเนี่ยเป็นด้านด้านนี้นะฮะแต่นี้ก็คือนะฮะนี่ไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแต่นี้เราก็ฝึกเด็กวัจีเนี่ยนะครับค่อยๆนั่นนะฮะค่อยๆอย่างนี้ความชำนาญต้องค่อยๆนะค่อยๆฝึกฝนนะครับเดี๋ยวต้องเกิดความชำนาญเองแค่นี้นะครับมีไว้แค่นี้นะครับ